ว่ามีกลยุทธ์แบบไหนน่าลงทุนบ้างนะคะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษคะครับสวัสดีครับคุณอิงครับค่ะวันนี้เราเห็นตลาดหุ้นนะคะในจังหวะแบบนี้แล้วโชคดีที่มีทีเฟกให้เราได้เลือกลงทุนด้วยนะคะเราขอเข้าไปดูเลยละกันว่าเซตอินเด็กซ์ตอนนี้บวกบวกลบลบนะคะทาบเส้นอยู่ที่0จุดแล้วแต่ว่าจะจุดเท่าไหร่นะคะก็ยังอยู่แถวๆนี้เราถ้าเราเลือกลงทุนกับตัวของเซต50นะคะแล้วเราไปเทียบกับตัวเซตอินเด็กซ์ในตลาดของฟิวเจอร์สเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปเทียบกันได้ไหมแล้วเราจะลงทุนอย่างไรให้สามารถที่จะ อยู่ได้ในตลาดของวันนี้ค่ะครับครับสำหรับ Set 50 Index Future นะครับก็คือหุ้น50ตัวใหญ่นะครับถูกนำมาคำนวณเป็นดัชนี Set 50นะครับดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของ Set 50ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางตลาดหุ้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับรวมทั้งเป็นการคาดการณ์ภาพโดยรวมของตลาดหุ้นในอนาคตด้วยนะครับทางนี้เนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดครับว่า Set 50 Index Future โดยเฉพาะซีรีส์ที่มีปริมาณการซื้อขายในระดับที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่น S50U21 เนี่ยยังคงมีทิศทางแล้วก็โมเมนตัมที่เป็นทิศทางขาลงนะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าปัจจัยภายในประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีสถานการณ์น่าวิตกกังวลเราจะเห็นจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ที่ทำระดับสูงสุดครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวาน1,600 วันนี้ 1,700 ขยับแล้วก็ปรับขอโทษครับ16,000แล้วก็17,000ครับตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นวันละ 1,000 รายนะครับมีการคาดการณ์ครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันนี้ 10,000 ปลายๆสัปดาห์หน้าอาจจะได้เห็น 20,000 นะครับตัวเลขที่มีสัญญาณของการเติบโตหรือก้าวกระโดดสำหรับจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กดดันผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในควอเตอร์3หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมทั้งทิศทางแล้วก็แนวโน้มภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจของไทยครับอาจจะมีการถูกปรับประมาณการลงหากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มที่จะยังคงยืดเยื้อแล้วก็ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับสัญญาณดังกล่าวครับทำให้ทิศทางและโมเมนตัมของตัว Set 50 Index Future เนี่ยหรือหุ้น50ตัวใหญ่ในตลาดหุ้นยังมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนในตลาด TFX เรายังแนะนำว่าให้เปิดสถานะช็อตหรือสถานะขายในตัว S50U21 นะครับวันนี้ต้องบอกว่าทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศกลับมาเป็นปัจจัยบวกหรือพยุงดัชนีตลาดหุ้นของไทยเอาไว้นะครับหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงที่มีการปรับฐานหรือมีการร่วงลงในช่วงที่เราหยุดหรือปิดตลาดทีเฟกปิดทำการไปเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกที่กลับเข้ามาหนุนในหุ้นตลาดเอเชียปัจจัยที่2ครับผลการประชุมของเฟดเมื่อคืนนี้มีสัญญาณค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับการยังดำเนินงบเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปนะครับก็ยังคงทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นหรือในสินทรัพย์เสี่ยงยังคาดการณ์ครับว่าน่าจะมีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะยังคงไหลเข้ามาอัดฉีดและกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยต่างประเทศอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กลับเข้ามาพยุงและก็หนุนดัชนีและปัจจัยดังกล่าวครับเรายังมองครับว่าน่าจะทำให้ตลาดหุ้นของไทยเองเนี่ยมีสัญญาณของการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้บ้างในระยะสั้นนะครับแต่เนื่องจากปัจจัยกดดันในประเทศยังคงเป็นปัญหาหลักครับรวมทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่ยังคงน่าวิตกกังวลนะครับดังนั้นเนี่ยการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นมาของตลาดหุ้นของไทยก็อาจจะเป็นจังหวะที่นักลงทุนสามารถเปิดสถานะช็อตหรือเปิดสถานะขายเพื่อเป็นการล็อกโพซิชันหรือเป็นการป้องกันความเสี่ยงในทิศทางขาลงของตลาดหุ้นเอาไว้ได้เหมือนกันครับค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราจับจังหวะของ Set 50 Futures นะคะแล้วใช้วิธีการลงทุนในช่วงนี้นะคะกรอบความเคลื่อนไหวของ Set 50ในช่วงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยกรอบความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรและเราจะเน้นกลยุทธ์แบบไหนคะสักประมาณกี่จุดเนี่ยเราคำนวณยังไงคะครับสำหรับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยตัวสัญญา S50U21 มีทิศทางและโมเมนตัมที่เป็นการแกว่งตัวในทิศทางขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่าต้นสัปดาห์เนี่ยตัวซีรีส์ U21 มีสัญญาณของการอ่อนตัวและมีการย่อตัวลงมาทำระดับต่ำสุดหรือทำนิวโลใหม่จากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้เองถ้าดัชนีรีบาวด์แล้วฟื้นตัวขึ้นนะครับให้ดูในส่วนของระดับสูงสุดของวันจันทร์ครับก็คือระดับ917
แล้วก็แนวต้านสำคัญก็คือ920เป็นกรอบหรือเป็นชแนลของทิศทางขาลงนะครับถ้าตัว S50 อยู่21ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือกรอบที่เป็นทิศทางขาลงได้นะครับสามารถเปิดสถานะขายได้ครับมีเป้าหมายในการทำกำไรนะครับเมื่อดัชนีอ่อนตัวมีการย่อตัวลงมาให้ดูที่แนวรับก็คือระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมในโซนระดับ903ถ้าดัชนีไม่หลุดระดับดังกล่าวก็ให้ปิดสถานะเพื่อทำกำไรระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยืนไม่อยู่เหนือระดับ903สามารถถือสถานะขายต่อครับดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อประเมินแนวรับถัดไปในโซนบริเวณแนวรับระดับ896เนี่ยจะเป็นกรอบหรือชแนลของทิศทางขาลงนะครับซึ่งหลายครั้งดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเข้าใกล้เส้นแนวรับด้านล่างมักจะเกิดจังหวะของการดีดตัวหรือการรีบาวขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าดัชนีทิ้งตัวหรืออ่อนตัวลงมาเร็วๆแล้วก็แรงๆใครที่มีสถานะขายอยู่ก็สามารถเข้าซื้อคืนหรือปิดสถานะขายเพื่อเป็นการทำกำไรแล้วก็รอจังหวะที่ตัว S50 อยู่21รีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ค่อยไปหาจังหวะขายใหม่อีกครั้งนึงครับอืมค่ะโอ้โหเห็นจังหวะแบบนี้คนที่ลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเทรนเนี่ยมันลงมาชัดเจนเลยนะคะยังเป็นแนวโน้มขาลงแล้วถ้าเกิดว่าลงทุนในฝั่งของ TFX ก็คือยังเน้นกลยุทธ์ฝั่งช็อตแสดงว่าถ้าเราไปดูที่นักลงทุนต่างชาติบ้างล่ะคะคุณวรุฒคะนักลงทุนต่างชาติช่วงนี้เขาเปิดสถานะอะไรและลงทุนในลักษณะประมาณไหนอยู่คะในการที่จะเปิดช็อตหรือเปิดลองในฝั่งของฟิวเจอร์สบ้านเราครับเราดูโพซิชันของวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของฝั่งนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นการขายสุทธิ 6,589 สัญญาครับขณะที่กลุ่มนักลงทุนสถาบันก็เป็นการขายสุทธิ138สัญญานะครับในส่วนของนักลงทุนต่างชาตินอกจากช็อตสุทธิในฝั่งตลาด TFX แล้วยังมีการขายสุทธิในฝั่งตลาดหุ้นด้วยนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยขายประมาณ 2,651 ล้านบาทครับก็คงได้เห็นครับว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงชะลอในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ครับมีการคาดการณ์ว่าไวรัสโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์แล้วก็เป็นสายพันธุ์เดลต้าที่มีการกำลังระบาดในตลาด Emerging Market หรือในตลาดเกิดใหม่น่าจะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมถึง2เท่านะครับการออกมาคาดการณ์ของ IMF ในลักษณะดังกล่าวก็น่าจะทำให้ เห็นถึงทิศทางหรือผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่รวมทั้งไทยด้วยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นไทยเองก็ยังได้รับแรงหนุนและแรงพยุงจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในควอเตอร์2ซึ่งมีทิศทางค่อนข้างสดใสและก็ค่อนข้างเติบโตนะครับจึงเป็นปัจจัยที่เข้ามาพยุงในส่วนของตลาดหุ้นเอาไว้แต่ถ้าเรามองต่อไปในอนาคตเนี่ยเรายังพบว่าผลประกอบการในควอเตอร์3ซึ่งเจอไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ามาเล่นงานแล้วก็ไทยเองก็มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตในระดับที่น่าวิตกกังวลก็ยังถือว่าเป็นภาพโดยรวมตัวนึงที่อาจจะทำให้เราคาดการณ์อนาคตว่าตัวควอเตอร์3เนี่ยอาจจะมีผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือดรอปตัวลงได้เช่นกันครับก็คือว่าถ้าเราเห็นเนี่ยสายตาของนักลงทุนต่างชาติเขาก็เห็นเหมือนกันก็คือไม่ใช่แค่ประเทศไทยคือตลาด Emerging Market ตลาดเกิดใหม่เนี่ยเขาก็เป็นกันหมดกับสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังป่วนประเทศกันอยู่ตอนนี้แล้ววิธีการรับมือของแต่ละประเทศเป็นยังไงเขาก็คงจะจับจ้องอยู่อย่างเช่นประเทศไทยที่เห็นสถานะขายของนักลงทุนต่างชาติก็คือเขาคงรอดูอยู่ว่าเราจะใช้มาตรการอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้หรือเปล่าอันนี้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเขาก็คงจะรอจังหวะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าบ้านเราไม่น่าสนใจคือน่าสนใจอยู่แต่ต้องรอเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดทั้งนี้อาจจะต้องรอให้สถานการณ์ค่อนข้างนิ่งนะครับสิ่งแรกที่จะเป็นไซน์หรือเป็นสัญญาณได้นะครับอย่างแรกเลยล่ะอาจจะต้องดูว่าในส่วนของการรักษาพยาบาลหรือประคับประคองให้จำนวนยอดผู้เสียชีวิตที่ณปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนยอดผู้เสียชีวิตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานทางด้านการแพทย์เนี่ยจะลดในส่วนของจำนวนยอดผู้เสียชีวิตลงได้อย่างไรนะครับอย่างแรกถ้าจำนวนยอดผู้เสียชีวิตไม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถือว่าเป็นไซน์และเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอย่างที่สองครับจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ถ้าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จำนวนเริ่มทรงตัวหรือว่าเริ่มมีสัญญาณลดลงก็คาดการว่า
ตลาดหุ้นของไทยก็น่าจะได้รับความนิยมหรือได้รับแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาอีกครั้งนึงครับอืมค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสินทรัพย์หนึ่งแล้วกันนะคะขอทองบ้างนะคะตอนนี้นะคะคุณวรุธทองคำเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถ้าเราไปเทียบกันเนี่ยบิตคอยน์มาอีกแล้วนะคะสินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอลกลับเข้ามาอีกรอบนึงนะคะไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันด้วยหรือเปล่านะคะทำไมทองคำช่วงนี้นะคะถึงมีการแบบย่อๆลงไปบ้างคุณวรุธมองยังไงคะครับสำหรับทองคำครับเริ่มมีความชัดเจนต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเลยทำให้ทิศทางและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำหลังจาก เริ่มมีสัญญาณของการแกว่งตัวไซด์เวย์ออกด้านข้างก็น่าจะมีสัญญาณหรือมีภาพที่น่าจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อจากนี้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องจับตาดูว่าการประชุมของเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับที่แจ็คสันโฮเฟดเองจะยังคงแสดงท่าทีหรือยังคงยืนยันที่จะอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเนี่ยเอาไว้ตามเดิมหรือเปล่านะครับณปัจจุบันเนี่ยผลการประชุมของเฟดเมื่อคืนนี้ครับคุณโจโรมพาวเวลยังคงยืนยันครับว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐแม้ว่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็เติบโตมากขึ้นนะครับแต่เฟดก็ยังคงวิตกกังวลต่อสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการระบาดของโควิด-19 ในอนาคตแล้วก็เฟดจะยังคงจับตาดูถึงสัญญาณการกลายพันธุ์แล้วก็การกลับมาระบาดอีกครั้งทั้งนี้คุณโจโรมพาวเวลคาดการณ์นะครับว่าวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวสหรัฐเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันใกล้ภาวะโดยรวมของตลาดแรงงานก็อาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวหรือเติบโตเป็นไปตามที่เฟดตั้งเป้าเอาไว้นะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลครับก็เลยทำให้เฟดจึงจำเป็นที่จะต้องใช้วงเงิน QE ตามเดิมแล้วก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาในส่วนของการขยับหรือการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับท่าทีดังกล่าวครับกลับมาเป็นปัจจัยกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดรอปตัวลงครับก็เลยกลับมาเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของทองคำนะครับทั้งนี้เนี่ยเราจึงแนะนำครับว่าถ้าทองคำสามารถทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่โซนแนวรับเหนือโซนแนวรับ 1,808-1,803 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับเหนือกรอบที่เป็นชแนลของทิศทางไซด์เวย์อัพได้YLG ยังแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยสามารถเข้าซื้อที่แนวรับระดับดังกล่าวนะครับเพื่อหวังทำกำไรจากการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นโดยให้จุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนที่บริเวณ 1,790 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับก็เป็นกรอบซื้อหรือเป็นกรอบที่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ของทองคำในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าไม่หยุดเนี่ยมีลุ้นที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นของทองคำไปทดสอบบริเวณ 1,828 ถึง 1,833 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าไม่ผ่านก็แบ่งขายออกมาก่อนก็ได้ครับบางส่วนเพื่อรอเข้าซื้อใหม่แต่ว่าถ้าผ่านได้ก็น่าจะเห็นการขยับขึ้นต่อของทองคำไปชนแถวๆบริเวณ 1,845 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐรวมทั้งในส่วนของตัวบิตคอยน์ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังกลับมาส่งผลต่อการแกว่งตัวแล้วก็การเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะอาศัยจังหวะหรือการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆเพื่อเป็นจังหวะในส่วนของการซื้อเข้าขายสำหรับตัวทองคำนะครับซึ่งคืนนี้เองก็จะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลข GDP ประจำควอเตอร์2ในฝั่งสหรัฐซึ่งมีการคาดการว่าตัวเลขชุดดังกล่าวเนี่ยน่าจะออกมามีสัญญาณค่อนข้างดีหรือค่อนข้างสดใสครับถ้าออกมาดีหรือสดใสจริงนะครับเรามองว่าอาจจะกดหรืออาจจะทำให้ราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาก็น่าจะเป็นจังหวะดีที่น่าจะได้เข้าเก็บหรือเข้าสะสมทองคำเพิ่มเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาที่ระดับแนวรับที่ให้เอาไว้ครับค่ะก็รอดูนิดนึงนะคะอาศัยจังหวะของการเข้าเก็บอันนี้ย้ำนิดนึงว่าแฟนรายการบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันย่อคำว่าย่อเนี่ยต้องรอดูด้วยเพราะว่าวันนี้จะมีเรื่องของการรายงานตัวเลข GDP ฝั่งสหรัฐอเมริกาและตัวเลขเนี้ยก็คาดว่าจะดีด้วยถ้าดีเนี่ยมันก็กดทองเป็นธรรมดานะคะดอลลาร์จะกลับขึ้นมาแข็งค่าแต่เป็นจังหวะหาจังหวะดีๆในการเข้าเก็บนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เราก็ยังมีโกออนไลน์นะคะที่สามารถเทรดได้ในช่วงเวลานั้น
้นนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าเทรดได้ถึงตีสามใช่ไหมคะใช่ครับนะคะแล้วก็ใช้เทรดแบบสปอตด้วยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของค่าเงินบาทนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวรุณนะคะที่มาแนะนำการลงทุนให้กับทางแฟนรายการชุมชนนักลงทุนค่ะขอขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ